ได้เปิดไปแล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลพื้นฐานนะครับผมขออนุญาตเล่าสืบเนื่องต่อนะครับจากการที่นายหยอยสุวรรณสวัสดิ์กำนันตำบลสำนักท้อนได้เป็นผู้ดำเนินการประสานงานในการปักหลักเขตห้วงห้ามของกรมป่าไม้ตามที่เจ้าที่ได้แนะนำให้ดำเนินการนะครับ ต่อมาในปีพ.ศ.2492จึงได้มีประกาศพระราชกิจการกำหนดเขตห้วงห้ามที่ดินของกรมป่าไม้ในท้องที่ตำบล ห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพ.ศ.2492โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการห้วงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินพ.ศ.2487ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นการออกพระราชกิจการโดยมิชอบ เนื่องจากประการแรกนั้นเจ้าที่ผู้ดำเนินการไม่ได้ดำเนินการสำรวจว่าในการออกเขตห้วงห้ามของกรมป่าไม้นั้นได้ไปครอบคลุมพื้นที่ซึ่งมีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่แล้วโดยเฉพาะในเขตตำบลสำนักท้อนมี3 หมู่บ้านในเขตตำบลห้วยโป่งมีอีก3 หมู่บ้านจำนวน2 ตำบลซึ่งปรากฏชัดเจนจากประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ได้จัดตั้งหมู่บ้านตำบลขึ้นมาและนอกจากนั้นก็ได้ กำหนดเขตพื้นที่ไปครอบคลุมเขตวัดชักหมากซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสอำเภอบ้านฉางถึงเป็นเจ้าอาวาสวัดชักหมากด้วยก็ได้เมตตามานั่งฟังอยู่ตรงนี้นะครับคือได้ประกาศเขตครอบคลุมเขตวัดซึ่งมีชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีฐาวรวัตถุของวัดที่ก่อสร้างอยู่ชัดเจนไปกําหนดเขตครอบคลุมโรงเรียนซึ่งได้จัดตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ปี2482เห็นชัดเจนแล้วก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนด้วยครับ แต่ว่าเจ้าที่เนี่ยก็ได้ดําเนินการโดยใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปกําหนดเป็นเขตห้วงห้ามซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเขตที่พาดไปทางตำบลห้วยโป่งนั้นเฉียดไปที่วัดห้วยโป่งซึ่งวัดห้วยโป่งนั้นได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเป็นวัดมา100 กว่าปีแล้วแต่ว่าเขตห้วงห้ามมันเฉียดเข้าไปเกือบถึงวัดดังนั้นการประกาศพระราชกิจการดังกล่าวนี้ก็น่าจะมีชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่นี้ไม่ได้รกร้างว่างเปล่าตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็อยากจะเรียนว่าเป็นเรื่องที่เรามีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับและก็ในประกาศห้วงห้ามที่ดินแปลงนี้นะครับเพียงเพื่อประโยชน์ในด้านการกรมป่าไม้ตามมาตรา5เท่านั้นนะครับมิได้ประสงค์จะกันไว้เป็นป่าแต่อย่างใดและกรมป่าไม้ก็ไม่ได้ดําเนินการอะไรเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้แม้แต่น้อยนะครับ และในความเป็นจริงแล้วนี่กรมป่าไม้มีกฎหมายที่น่าจะประกาศและถือใช้ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 หรือพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้กฎหมายที่มีอยู่ในมือกลับมาใช้กฎหมายว่าด้วยที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับต่อมาในปี2503เมื่อมี มติคณะรัฐมนตรีกำหนดโครงการและหลักการดำเนินการจำแนกที่ดินพุทธศักราช2503โดยมีโครงการให้การพื้นที่นอกเขตป่าให้เป็นที่อยู่ที่ดำเนินของราษฎรที่ถือครองอยู่ก่อนแล้วอย่างหนาแน่นกรมป่าไม้ก็ไม่ได้ติดใจที่จะเอาที่แปลงนี้ไว้เป็นป่าต่อไปแล้วก็ไม่ได้เสนอให้พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้แต่อย่างไรต่อมากระทรวงพัฒนาการแห่งชาติจึงได้เสนอให้จำแนกที่ดินแปลงนี้อยู่นอกเขตป่าไม้และให้การที่ถือครองของราษฎร ที่ครอบครองอยู่ก่อนแล้วอย่างหนาแน่นออกให้เป็นที่อยู่ที่ดำเนินของราษฎรต่อไปแต่เมื่อเจ้าที่ได้มาทำเนินการสำรวจจำแนกที่ดินจังหวัดระยองเมื่อปี2504ถึง2509เจ้าที่ไม่ได้สำรวจที่ดินแปลงนี้เนื่องจากเห็นว่าราษฎรครอบครองอยู่ครอบครองอยู่ก่อนแล้วทั้งหมดและมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นพื้นที่นอกเขตป่าไม้แล้ว แต่เลขาธิการคณะกรรมการจำแนกที่ดินในการประชุมครั้งที่11/4/13/13พ.ศ. 2513แย้งว่าที่ดินแปลงนี้หากกรมป่าไม้ไม่ประสงค์จะใช้จะปล่อยไว้ทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้เมื่อกรมป่าไม้ไม่ต้องการก็ควรต้องออกพระราชกิจการเพิกถอนการห้วงห้ามเสียเจ้าที่จึงทําการสํารวจสภาพพื้นที่แปลงเขตห้วงห้ามที่ดินของกรมป่าไม้แล้วสรุปเรื่องเสนอกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการจำแนกที่ดินครั้งที่10/2513เมื่อวันที่22 ตุลาคม 2513เรื่องจำแนกที่ดินจังหวัดระยองรายการที่10ชื่อป่าที่ดินห้วงห้ามของกรมป่าไม้โดยมติที่ประชุมว่า
ได้พิจารณาและพิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเป็นเวลานานในที่สุดเห็นควรเพิกถอนการห่วงห้ามที่ดินรายนี้เว้นแต่ที่ภูเขาเนื้อที่14ตารางกิโลเมตรกับบริเวณอ่างเก็บน้ำกองทัพเรือและมอบให้กรมป่าไม้รับไปดำเนินการเพิกถอนและเมื่อกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเห็นชอบเสนอนายกรัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่19มกราคม2514ลงมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอโดยผมมีเอกสารแนบที่จะมอบให้กับคณะของท่านรองเลขาธิการด้วยนะครับคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติได้จัดประชุมพิจารณาเมื่อครั้งที่3/2514เมื่อวันที่12เมษายน2514กลับมีมติให้กรมที่ดินเป็นเจ้าของเรื่องแทนกรมป่าไม้และเชิญผู้แทนกรมป่าไม้และกรมประชาสงเคราะห์มาปรึกษาในรายละเอียดว่าเมื่อเพิกถอนที่ห่วงห้ามตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วควรทำอย่างไรแต่ยังไม่ได้ข้อยุติโดยต่อมากลับมีหนังสือยื่นถามไปถามมาระหว่างกรมป่าไม้กรมที่ดินและจังหวัดระยองต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจนถึงปัจจุบันรวม42ปีในปีพ.ศ. 2526กรมป่าไม้ประกาศเขตป่าสงวนทับเขตป่าห่วงห้ามพื้นที่ 17,811 ไร่โดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงฉบับโดยประกาศเป็นกฎกระทรวงฉบับที่1018พ.ศ. 2526ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ2507โดยกำหนดพื้นที่ 28.497 ตารางกิโลเมตรซึ่งขัดแย้งกับมติครม.ซึ่งอนุมัติไว้14ตารางกิโลเมตรทำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเดือดร้อนโดยกรมป่าไม้ก็ยังไม่ได้เพิกถอนการห่วงห้ามที่ดินตามพระราชกิจการเดิมซึ่งทำให้ที่ดินแปลงนี้มีกฎหมายที่ใช้บังคับ2ฉบับทับซ้อนกันอยู่ตั้งแต่นั้นมาต่อมาในปีพ.ศ. 2539กรมป่าไม้ได้ทำเรื่องมอบพื้นที่ป่าเขาหาดเขานางยองและป่าเขาครอกซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนส่วนหนึ่งตามพระราชกิจการพ.ศ. 2492ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินดำเนินการแต่ราษฎรจำนวนมากได้ร้องคัดค้านด้วยไม่ต้องการที่จะจัดให้มีการจัดปฏิรูปที่ดินในที่สุดรัฐมนตรีช่วยประวัติอุตโมทซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นได้พิจารณาแล้วสั่งการให้ยุติยกเลิกการปฏิรูปตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2540ในปี2555ท่านประชาประสบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลกรมที่ดินอยู่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับเรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพิกถอนเขตป่าห้ามตามมติคณะรัฐมนตรีและไม่ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีประชาประสบดีได้เดินทางมาลงพื้นที่โดยเรียกประชุมพี่น้องราษฎรประชาชนที่บริเวณวัดชักหมากสองครั้งเพื่อรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและจากนั้นจึงได้สั่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องราษฎรโดยในวันที่10มกราคม2556รัฐมนตรีประชาประสบดีได้มาตรวจราชการเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนของราษฎรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับราษฎรสรุปเรื่องดังนี้ 1. ให้กรมป่าไม้ตรวจสอบกันแนวเขตป่าสงวนและพื้นที่สมควรอนุรักษ์ให้ชัดเจนปรากฏตามแผนที่อยู่ด้านหลังนี้ครับที่ผมติดไว้ที่บอร์ดนี้อันนี้เป็นแผนที่ที่กรมป่าไม้ดำเนินการกันเขตของป่าสงวนไว้ชัดเจนแล้วก็เขตพื้นที่ที่พร้อมที่จะส่งมอบให้ดำเนินการเพิกถอนก็ปรากฏพื้นที่ทั้งหมดนั้นที่เคยห่วงห้ามไว้ปีทั้งหมด 99.4 ตารางกิโลเมตรหรือ 62,125 ไร่เมื่อกันออกเป็นเขตป่าสงวนประมาณ 19,000 ฝ่าไร่ก็จะเหลือที่ที่สมควรเพิกถอนได้จำนวน 43,272 ไร่3งาน68ตารางวาข้อ2ท่านรัฐมนตรีสั่งให้จังหวัดระยองแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนภาคประชาชนเป็นคณะทำงานในการกำกับดูแลข้อ3ให้กรมที่ดินทำการสำรวจแนวพื้นที่ที่สมควรเพิกถอนตามแผนที่สำรวจที่ดินกรมป่าไม้และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ4ให้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามเร่งรัดการดำเนินเครือข่ายเขตห่วงห้ามของกรมป่าไม้แล้วให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมาติดตามงานสรุปเรื่องรายงานให้รัฐมนตรีทราบจังหวัดระยองได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยโดยครบถ้วนมีการรับแจ้งสำรวจผู้ครอบครองที่ดินพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ให้ราษฎรไปแล้วจำนวน536รายและมีสค.ที่ราษฎรถืออยู่ในมือตกค้างแต่ไม่สามารถดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ได้อีกจำนวน202ฉบับสรุปมีผู้ยื่นเรื่องและแจ้งสำรวจประมาณ 4,000 รายต่อมาคณะกรรมการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนได้เปิดรับแจ้งการครอบครองที่ดินของราษฎรเพื่อเก็บเป็นข้อมูลมีเอกสารรับแจ้งรวม 3,613 รายสรุปประมาณได้ว่าในพื้นที่ห่วงห้ามทั้งหมดที่สมควรเพิกถอนนั้นมีพี่น้องประชาชนที่ครอบครองที่ดินอยู่ประมาณ 8,000 รายกรมป่าไม้ได้ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเมื่อวันที่10เมษายน2556แจ้งให้กรมที่ดินซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการทำเรื่องเพิกถอนการห่วงห้ามกรมป่าไม้เนื่องจากกรมป่าไม้ไม่ประสงค์จะสงวนห่วงห้ามที่ดินแปลงนี้ต่อไปและให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ19มกราคม2514ต่อมาผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐได้มีหนังสือด่วนส่งมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแจ้งให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2550เมื่อวันที่26เมษายนพ.ศ. 2556จังหวัดระยองได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ขั้นตอนที่1เรื่อยมาจนถึงขั้นตอนที่7คือขั้นตอนที่จังหวัดสรุปเรื่องเสนอกรมที่ดินและได้เสนอจังหวัดได้สรุปเรื่องเสนอกรมที่ดินเมื่อวันที่7มีนาคม2559ลงนามโดยท่านอดีตผู้ว่าและราชการจังหวัดระยองท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินท่านหนึ่งนะครับกรมที่ดินได้มีหนังสือลงที่25กันยายน2561แจ้งผลตามรายงานของจังหวัดระยองโดยสรุปว่าปัจจุบันไม่มีการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนแล้วเนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ22มิถุนายน2555ไม่ให้ขยายพื้นที่การจัดที่ดินแก่ประชาชนกรมที่ดินจึงแจ้งให้กรมป่าไม้ส่งเรื่องให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินดำเนินการแต่ราษฎรได้ยื่นเรื่องคัดค้านตามบัญชีรายชื่อที่คัดค้านอยู่ในเอกสารนี้นะครับผมจะมอบให้กับคณะท่านรองเลขาธิการต่อไปนะครับกรมที่ดินได้อ้างว่ามติครม.เมื่อ22มิถุนายน2535ไม่ให้ขยายพื้นที่ในการจัดที่ดินแล้วก็แจ้งให้กรมที่ดินเพื่อดำเนินการปฏิรูปนะครับแต่ละดอนได้ยื่นเรื่องคัดค้านไปยังที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองซึ่งขณะนี้เรื่องก็ยังรอการพิจารณาอยู่นะครับแต่ว่าตามข้อที่จริงนะครับมติครม.เมื่อ22มิถุนายนซึ่งคณะกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนนั้นก็มีเอกสารอยู่ในมือมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจำแนกพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่จัดสรรให้ประชาชนและได้กำหนดว่าให้หน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดสรรให้กับประชาชนนั้นให้ดำเนินการต่อไปโดยไม่ขยายพื้นที่ซึ่งคำจำกัดความตรงนี้ไม่น่าจะรวมถึงว่าไม่ให้ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าห่วงห้ามกรมป่าไม้เนี่ยเป็นโครงการที่ค้างการดำเนินการมาตั้งแต่ปี2514ก็น่าจะเป็นอยู่ในน่าเป็นโครงการที่อยู่ในกรอบที่สามารถดำเนินการต่อไปเนื่องจากเป็นโครงการค้างเก่าแล้วมีข้อที่จริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือในขณะนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินมีนโยบายให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินโดยการเดินสำรวจตามมาตรา58ให้กับประชาชนทั่วไปตามโครงการแจกโฉนดทั่วทิศพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีปรากฏผลการแจกโฉนดให้กับราษฎรที่เกิดขึ้นแล้วจริง
ัวอย่างเช่นในเขตอุทยานเขาบูโดสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสได้มีการออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนรวม3อำเภอคือในอำเภอรือเสาะในอำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่หรือประมาณ341ตารางกิโลเมตรโดยแจกโฉนดที่ดินตั้งแต่ปี2559ถึงปี2560ประมาณ 7,500 แปลงผมมีเอกสารแนบนะครับตามโครงการนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการถือครองที่ดินพร้อมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของราษฎรดังนั้นเรื่องที่กรมที่ดินแจ้งจังหวัดระยองว่ามีเหตุขัดข้องตามมติครม.ดังกล่าวจึงอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงประกอบกับมีหนังสือจากกรมที่ดินแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดรวม68จังหวัดเรื่องโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินลงที่16กันยายน2562และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ2563รวมพื้นที่28จังหวัดมีแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตั้งแต่1ตุลาคม2562ถึง30กันยายน2563ใช้งบประมาณดำเนินการ190ล้าน 608,000 บาทสรุปแล้วคณะกรรมการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาที่ทำกินของพี่น้องประชาชนตำบลห้วยโป่งและตำบลสมัครทอนที่ผ่านมาได้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ก็ยังไม่มีผลสำเร็จเกิดขึ้นดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยผมได้ทำหนังสือยื่นไปยังท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่28กันยายน2560และจากนั้นก็ได้ตามเรื่องไปอีกเมื่อวันที่25มิถุนายน2562นะครับซึ่งในส่วนนี้ด้วยความคาดหวังว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นจะเป็นหน่วยงานที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ร้อนได้นะครับอันหนึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้ป่าแปลงอื่นๆซึ่งได้มีมติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันในระเบียบวาระเดียวกันให้ดำเนินการเพิกถอนไปแล้วทั้งหมด10ป่านั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว9ป่าคงเหลือเพียงป่าของห้ามกรมป่าไม้เพียงป่าเดียวที่ยังค้างการดำเนินการอยู่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนแล้วก็คาดหวังว่าคณะของท่านรองเลขาธิการจะกรุณาช่วยเก็บข้อมูลและสรุปเรื่องเพื่อนำรายงานท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับขอบพระคุณครับผมฟังดูแล้วรายละเอียดคงอยู่ในเอกสารที่ให้ตรงนั้นตรงพรีเซนต์เมื่อกี้นี้มีให้แล้วนะฮะเดี๋ยวทางเราจะต้องเก็บไปเพราะดูประเด็นหลักๆใหญ่ๆของท่านก็คือท่านนำเสนอว่าท่านมาอยู่ตั้งแต่2550กว่านะก่อน2492ยุคนั้นนะครับเป็นประเด็นหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งคือว่าพอไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้ก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับตั้งแต่2514มาอยู่ในนี้ก็ยังไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วท่านก็ได้นำเสนอว่า เหตุผลของทางกรมที่ดินออกมาอาจจะคลาดเคลื่อนอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่สรุปนะฮะแต่เท่าที่ถ้าได้นำเสนอในเรื่องนี้และสุดท้ายก็คือว่าก็มีนโยบายในการแจกโฉนดเอาอะไรไปทั่วประเทศเพราะนั้นทางนี้ก็น่าจะได้ดำเนินการต่อไปด้วยนะครับประเด็นก็จะเป็นตรงนี้ที่ท่านนำเสนอนะครับถ้าท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมนอกจากท่านศิลป์มีท่านใดจะกล่าวด้วยไหมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาแบบไม่ซ้ำกันนะเอาแบบเรื่องใหม่มีท่านใดไหมครับครับขอเรียนเชิญครับ ทางกรมป่าไม้นะครับได้มีหนังสือวันที่10เมษายน2556ฮะที่เอกสารผมได้นำเสนอท่านไปแล้วครับนะครับส่งหลักฐานว่าหนังสือว่าขอถอนสภาพป่านะครับแล้วก็ลงวันที่10เมษายนแต่กรมป่าไม้ส่งแผนที่1ต่อแสนซึ่งแผนที่ส่วนมาตราส่วนมันมาตราส่วนเล็กคือความคาดเคลื่อนของเพียง1มิลมันก็
1กิโล 1,000 เมตรแล้วครับส่งไปให้กรมที่ดินว่าให้ถอนสภาพป่ากรมที่ดินก็แย้งมาว่าแผนที่1ต่อแสนเนี่ยมาตราส่วนเล็กอยากได้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 ซึ่งเป็นมาตราส่วนใหญ่กรมที่ดินอ้างว่าการที่ให้แผนที่มาตรา1ต่อ 50,000 เนี่ยทำให้สามารถลงพิกัดและติจูดลองติจูดนะครับในแผนที่เนี่ยชัดเจนกรมที่ดินส่งหนังสือกลับไปกรมป่าไม้วันที่26ทำให้ประชาชนเดือดร้อน6ปีแค่มาตราส่วน1ต่อแสนกลับไปเป็นใช้มาตรา1ต่อ 50,000 ผมใช้เวลา2วันให้ผมทำครับผมคิดว่าตรงนี้ต้องแก้ไขครับเพื่อที่ประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอีกไหมครับคือวันนี้พี่น้องมากันแล้วผมก็อยากจะให้ท่านได้ใช้เวลาใช้โอกาสเต็มที่เพื่อที่เราจะรวบรวมข้อมูลไปนะครับ